สวัสดีครับหนูเองบอยครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมรถกระบะเพื่อเปลี่ยนค่านิยมเดิมๆตัวนี้นะครับไฮลักซ์วีโว Minor Change ใหม่ปี2020ครับการดีไซน์กระจังหน้านะครับออกแบบใหม่หมดให้ดูสวยงามดุดันและหรูหราเป็นไฟหน้าแบบไบบีม LED Projector ตัวนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ที่หลอดเดียวกันนะครับลำแสงสว่างส่องไกลชัดเจนประหยัดพลังงานนะครับเรามาใส่ในกระบะซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมในส่วนของไฟตัวนี้ของเรานะครับจะอยู่ในรุ่นของ Fortuner เท่านั้นซึ่งในวันนี้ครับทาง Toyota เนี่ยนำมาใส่อยู่ในกระบะ Revo ด้วยนะครับไฟหน้านะครับทับโชคเชียวออกแบบดูดีส่องสว่างเจิดจ้าประหยัดพลังงานอายุการใช้งานยาวนานไฟหลี่ LED Light Guiding สว่างชัดเจนคือเวลาเปิดไฟเลี้ยวครับผมมีรถที่อยู่ข้างในนมูอับเขาเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวว่าเราจะไปรถที่ทางใดไฟจะสะท้อนออกมาถูกต้องครับชัดเจนนะครับเราปรับปรุงหัวฉีดเป็นแบบไออาร์ตน้ำมันเป็นละอองฝอยมากขึ้นมันก็เผาไหม้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดมลพิษน้ำมัน1ถังวิ่งได้ไกลกว่าแรงม้าปรับขึ้นเป็น204แรงม้าแรงบิดปรับขึ้นเป็น500แรงบิดเร่งแซงออกตัวบรรทุกหนักไม่อึดอัดทันใจช่วงล่างเราแบ่งเป็น2ส่วนของเดิมเนี่ยคงทนของเรานะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการบรรทุก High Strength Steel ในเรื่องของเชสซีมันน้ำหนักเบาแข็งแกร่งนึกถึงปีกเครื่องบินปีกเครื่องบินเนี่ยดูภายนอกเหมือนอ่อนแออ่อนหวานแต่มันแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งเราออกแบบมาให้หรูหราโอ้ได้อรรถประโยชน์ในการโดยสารแบบรถโดยสารแต่เราก็ไม่ทิ้งสมรรถนะของการบรรทุกความลงตัวของรถโดยสารและรถบรรทุกลงตัวที่คันกันนี้ครับพี่อยู่นั่นแน่ๆเป็นเมื่อไหร่เนี่ยอยากโชว์ไฟเบรกชุดไฟท้ายเราออกแบบใหม่นะครับเป็นไลท์การ์ดิ้งดูดีมองมาจากร้อยลี้ก็ยังเห็นชัดไฟเข้าเกียร์ถอยสว่างชัดรถข้างหลังก็เห็นคนขับเป็นวิสัยทัศน์ในการถอยยามค่ำคืนพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วมีจุดเด่น4จุดเด่นเรามีระบบการออกตัวที่กระชากก็คือออกตัวนุ่มนวลขึ้นปรับปรุงมาจากตัวเดิม2รอบต่ำลงในขณะเครื่องเบาประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบ3เรามีจอแสดงองศาล้อหน้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทางแคบ4เรามีลิมิเต็ดสลิปในเฟืองท้ายซึ่งตัวก่อนไม่มีคุณจะคิดว่าผู้ชายขับขี่แต่คันนี้สวยสตองขับเองนักเลงพอซึ่งคุณสุภาพสตรีผู้หญิงตัวเล็กก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยง่ายดายนะครับโชว์ของดีแหนบช่วงล่างใหม่ช่วงล่างของเราเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยทัสซีตัวเดิมคือทำจากวัสดุ High Strength Steelนะครับหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียวรองรับการบรรทุกดีแข็งแรงแต่แหนบเราได้ปรับปรุงให้นุ่มนวลเทียบเท่า SUV ตอบโจทย์รถโดยสารที่ไม่ทิ้งสมรรถนะของความบรรทุกได้อย่างดีเยี่ยมครับภายในเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเลยนะครับก็คือในรุ่น 2.8 ตัวไฮขับ4ของเราเนี่ยเราจะเป็นเบาะหนังครับผมภายในมีขนาดกว้างครับผมเหมือนรถ SUV เลยนะครับที่นั่งอยู่พร้อมกับแผงคอนโซลเนี่ยในการตกแต่งให้หรูหรายิ่งขึ้นนะครับผมตัดด้วยขอบเป็นโนแบ็กดำเงาพี่สังเกตครับผมตัวจอตัวนี้เป็นตัวแนะนำเลยครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมก็คือตัวจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay ว้าวดึงดึงเปิดเพลงดังเลยนี่เลยเพิ่มไหมพี่เพื่อนจะขึ้นหูมั้ยเนี่ยไม่เพื่อนดังอีกแล้วดิแสนดูไปทำไมไม่เป็นไรในเมื่อเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีระบบเสริมความปลอดภัยในไฮลักซ์รีโวใหม่เราก็จัดให้เต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเสริมความปลอดภัยก่อนการชนนะครับผมที่จะช่วยนะครับชะลอตัวรถนะครับก่อนเกิดอุบัติเหตุซึ่งวันนี้คุณสามารถค้นพบและสัมผัสได้ในไฮลักซ์รีโว2020ได้ครับไปพี่บอยไปกันเถอะนอกจากสิ่งที่นำเสนอไปทั้งหมดแล้วนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่รอคุณลูกค้ามาค้นหามาหาเราได้ที่โตโยต้านครธนบุรีพระราม2หนูเองและบอยครับยินดีให้คำแนะนำและดูแลคุณลูกค้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ